สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะภาพตลาดนะคะก็ถือว่าค่อนข้างแย่ในช่วงปลายเดือนก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทรงตัวได้นะคะแต่ยังคงไปด้วยความผันผวนระหว่างวันโดยถ้าหากว่าเราดูจากเครื่องมือ Modify Stochastic ในกราฟ60นาทีในรูปนะคะจะเห็นว่ายังให้น้ำหนักทางทรงตัวนะคะอิงทางขึ้นตามสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นภายในเขตโอเวอร์โซลนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ควรจะเก็งกำไรด้วยความระมัดระวังนะคะโดยวางจุดถอยหากหลุดต่ำกว่าแนวรับอันที่2นะคะก็คือ1380จุดนะคะแนวรับแรกจะอยู่ที่1390ส่วนแนวต้านนะคะเราให้ไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นด้านบนนะคะก็คือประมาณ1400กับประมาณ1410จุด Stockview ตัวแรกจะเป็นตัว AJD นะคะตัวนี้นี่เมื่อวานปรับลงไปนะคะวันเดียวเป็นการพักตัวสั้นๆนะคะโดยที่ก็เดินหน้าขึ้นใหม่ด้วยสัญญาณหนุนจากstochastic นะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นก็มีแนวโน้มว่าจะไปต่อได้นะคะตามสัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้นรับที่ 1.56 นะคะต้าน 1.65 กับ 1.70 นะคะ loss ที่ 1.54 ถัดมาเป็นทิปโก้นะคะรอบนี้เนี่ยก็เมื่อวันศุกร์ฟื้นตัวด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะหลังจากที่วันพฤหัสนะคะไหลลงแรงแต่ว่าไม่หลุดแนวรับ EMA 25วันนะคะซึ่งทำหน้าที่อย่างแข็งแรงมาประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะรีบาวจากตรงนี้ได้นะคะรับที่ 21.5 ต้าน 22.3 ถึง 22.8 คัทลอสที่ 21.2ตัวถัดไปเป็นดิฟนะคะ DIF นะคะตัวนี้ค่อยๆขยับขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่พักตัวลงมาอยู่ที่ EMA 200วันพร้อมกับเครื่องมือที่ทยอยกันฟื้นตัวนะคะแรงซื้อก็หนาแน่นคาดว่าจะเดินหน้าต่อไปได้รับอยู่ที่ 12.4 นะคะต้าน 12.8 ถึง 13แล้วก็คัทลอส 12.1 ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ